กลับมารู้ทันคดีโกงนะครับจุดตายคดีหุ้นสื่อนะช่วงที่แล้วให้เห็นทั้งแนวทางคำวินิจฉัยของศาลแล้วก็กรณีหุ้น ITV เป็นหุ้นกิจการสื่อหรือไม่นะมาดูอีกปมหนึ่งที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยืนยันสู้มาโดยตลอดคือหุ้นอยู่ในชื่อตัวเองก็จริงแต่ตนเองไม่ใช่เจ้าของมีชื่อถือครองในฐานะผู้จัดการกองมรดกมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะโดยทางเลขาปปช.เนี่ยยืนยันเองว่าคุณพิธาเนี่ยเคยแจ้งไปที่ปปช.ว่ามีคำสั่งศาลให้เป็นผู้จัดการมรดกตั้งแต่ปี50นี่จากข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้ฮะแต่ไม่ได้หมายความว่ารอดแน่เพราะอะไรทีนี้ปี49คุณพ่อคุณพิธาเสียนะหลังจากนั้นมรดกก็ถูกตกไปเป็นของทายาทหุ้น ITV เป็นหนึ่งในกองมรดกมาอยู่ในชื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์คำสั่งศาลปี50นี่เอาข้อมูลตามที่ปปช.อ้างว่ามีอยู่จริงนะปี50คุณพิธาสถานะก็กลายเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็อีกสถานะหนึ่งซึ่งระบุในคำสั่งศาลด้วยคือและเป็นทายาทผู้มีส่วนได้เสียในมรดกหนึ่งในมรดกคือหุ้น ITV 42,000 หุ้นเท่ากับว่าอยู่ในชื่อคุณพิธาเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้จัดการมรดกแต่คุณพิธาเองเป็นหนึ่งในทายาทที่มีส่วนได้เสียในมรดกนั้นนี่นะอยู่ในชื่อคุณพิธาเลื่อยมานะแล้วตอนสมัครส.ส.ก็อยู่ในชื่อคุณพิธาเมษายนปี66เพิ่งจะมาโอนเมื่อ25พฤษภาคม66โอนหุ้น ITV 42,000 หุ้นไปให้ทายาทอีกคนหนึ่งคือน้องชายหุ้น ITV 42,000 หุ้นไปอยู่ในชื่อน้องแล้วโอนออกไปเมื่อ25พฤษภาหลังวันสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เท่ากับว่าวันที่สมัครเนี่ยยังอยู่ในชื่อคุณพิธาแต่คุณพิธาอ้างว่าอยู่ในชื่อในฐานะผู้จัดการมรดกไม่ใช่เป็นเจ้าของนี่คือแนวทางการต่อสู้เห็นไหมฮะนี่คือเส้นทางโดยสรุปแต่ทีนี้ถ้าจะสู้ทางนี้โอ้โหต้องตอบคำถามบานเลยเป็นผู้จัดการมรดกตั้งแต่ปี50เพิ่งมาโอนปี66 16ปีเป็นผู้จัดการที่ไม่ได้จัดการมรดกเลยแหละแล้วมรดกมีแค่หุ้น ITV หรือเปล่าที่ยังไม่ได้จัดการหรืออย่างอื่นจัดการกันไปแบ่งกันไปหมดแล้วแต่หุ้น TV ITV เนี่ยมันอยู่ในชื่อคุณพิธาตั้งแต่ปี50เป็นต้นมาเนี่ยเท่ากับว่าจริงๆแล้วจัดการแล้วนั่นแหละแต่ตนเองเป็นเจ้าของครอบครองหรือไม่อันนี้จะเป็นประเด็นข้อพิรุธที่ถูกซักถามแน่ฮะเมื่อสู้เส้นทางนี้รวมไปถึงการโอนหุ้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่การสละมรดกแต่สละมรดกเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการทางกฎหมายมีการจดแจ้งหนังสืออะไรต่อมีอะไรซึ่งต้องทำไว้เป็นหลักฐานตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านั้นยังไม่ได้ถูกเปิดเผยฮะว่ามีอยู่หรือไม่แล้วมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วพอไปสู่ศาลแล้วเนี่ยให้การเท็จไม่ได้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้องทีนี้ฮะนี่ปี50นี่บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ITV ปี50อยู่ในชื่อคุณพงศักดิ์นะคุณพ่อ 42,000 หุ้นแต่หลังจากนั้นพอคุณพิธาเป็นผู้จัดการมรดกตามที่ปปช.อ้างนะตามที่คุณพิธากล่าวปี51บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหุ้น 42,000 หุ้น ITV ไปอยู่ในชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยเดิมอยู่ในชื่อพ่อแต่เปลี่ยนไปอยู่ในชื่อพิธาแล้วหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตแล้วไม่ได้มีการระบุวงเล็บเอาไว้เลยนะว่าในฐานะผู้จัดการมรดกไม่มีเลยนะฮะตรวจสอบย้อนถัดไปตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบันในบัญชีผู้ถือหุ้นไม่มีครั้งไหนที่ระบุว่าในฐานะผู้จัดการมรดกแต่อยู่ในชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆหลายครั้งแล้วไปดูการโอนหุ้นล่าสุดที่โอนหลังการสมัครรับเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งด้วยหลังจากเป็นข่าวแล้วด้วยพี่โอนหุ้นให้น้อง25พฤษภาคม66นี่ข้อมูลที่คุณเรืองไกรเปิดเผยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่เราวงกลมไว้เนี่ยคือชื่อคุณพิธาผู้โอนไปให้นะคุณภาสินลิ้มเจริญรัตน์ผู้รับโอน 42,000 หุ้น
ม่ได้มีการระบุว่าผู้จัดการมรดกโอนไปให้กับทายาทเพราะจริงๆคุณพิธาก็คือหนึ่งในทายาทแล้วก็เป็นผู้จัดการของมรดกแต่นี่โอนในฐานะผู้โอนกับผู้รับโอนเห็นไหมฮะอันนี้25พฤษภาดูถัดไปฮะนะสำนักข่าวอิสราก็พาไปดูย้อนหลัง51ถึง66 42,000 หุ้น ITV ไม่มีการระบุผู้จัดการกองมรดกเลยในบัญชีผู้ถือหุ้นที่เราให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้แล้วดูปมเรื่องถ้าเกิดเป็นผู้จัดการกองมรดกทีนี้นะก็จะเป็นประเด็นที่ต้องต่อสู้กันต่อเหมือนที่เราเคยให้ดูว่าอาจารย์ปริญญาว่ายังไงส่วนนักกฎหมายอย่างเช่นคุณประพันธ์คุณมีสว.ว่ายังไงการที่ทายาทสลับมรดกนั้นมีผลย้อนหลังไปถึงเวลาที่เจ้ามรดกตายแปลว่าอะไรครับก็แปลว่ากฎหมายก็ถือว่ายังไม่เป็นเจ้าของถูกไหมล่ะคุณสลับปุ๊บเนี่ยไม่ได้มีผลณวันที่สละนะมีผลณตอนเจ้ามรดกตายนั้นชัดเจนว่ากฎหมายก็ถือว่ายังมรดกที่ไม่แบ่งเนี่ยไม่ใช่เจ้าของเพราะถ้าเป็นเจ้าของเนี่ยต้องนับวันสละมีผลณวันที่สละไอเหตุผลอันเนี้ยมันไม่น่าจะฟังขึ้นเพราะอันที่หนึ่งคุณพิธาเนี่ยนะครอบครองหุ้นนี้มาตั้งแต่ปี149ตั้งแต่บิดาเสียนะและก็ครอบครองในลักษณะเป็นเจ้าของไม่ได้ระบุว่าครอบครองในฐานะเป็นแทนทายาทหรือเป็นผู้จัดการมรดกสองถ้าเกิดว่าจะสละมรดกเนี่ยเขาจะต้องสละตั้งแต่ยังไม่ได้แบ่งทรัพย์มรดกนะฮะและการสละเนี่ยไม่ใช่สละเพียงทรัพย์มรดกอันนี้ถ้าสละก็ต้องสละทั้งหมดนะฮะไม่เป็นสละเป็นบางส่วนสละโดยมีเงื่อนไขมันไม่ได้นะฮะเพราะนั้นถ้าคุณจะสละที่มันเลือกเอาสละเฉพาะอันนี้น่ะมันฟังขึ้นหรือเปล่านะฮะและสองคือมันไม่มีผลทางกฎหมายเพราะว่าทรัพย์มรดกเนี่ยคุณช่วยบอกกับสังคมหน่อยสิว่าคุณพ่อเนี่ยมีมรดกอะไรบ้างมีทรัพย์สินอะไรบ้างแล้วมันยังไม่ได้แบ่งปันกันกับทายาทจริงหรือเปล่าหรือว่ามันมีเฉพาะไอ้หุ้น ITV อันเดียวที่ยังไม่ได้แบ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้และการแบ่งทรัพย์มรดกเนี่ยใครครอบครองอะไรอยู่เนี่ยเขาก็ถือว่าได้แบ่งกันไปแล้วถือว่าทายาทได้ครอบครองกันเป็นสัดส่วนแล้วก็ถือว่าเป็นวิธีแบ่งวิธีหนึ่งด้วยรวมอยู่ด้วยอันนั้นไม่สำคัญเท่ากับว่าถ้าคุณจะอ้างว่าคุณสละมรดกจริงเนี่ยการสละมรดกมันต้องทำตามกฎหมายไงมาตรา1612ไงว่าคุณต้องไปทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือนะต้องไปทำหลักฐานเป็นหนังสือแสดงไว้กับ นะกับเจ้าพนักงานนะคือแสดงการสลับมรดกต้องแสดงเจตนาชัดแจ้งเป็นหนังสือมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความเพราะนั้นก็ทำได้สองรูปแบบคือคุณต้องทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือมอบไปเจ้าหน้าที่หรือคุณทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างทายาทปัญหาก็คือ17ปีมาแล้วเนี่ยคุณได้ทำไหมล่ะอันเนี้ยและถ้าคุณไม่ได้ทำแล้วคุณจะอ้างว่าคุณสละมรดกเนี่ยมันก็จะไปเข้าอีหลอบคุณธนาธรนี่ว่าไปทำหลักฐานย้อนหลังหรือเปล่าไปทำสัญญาประนีประนอมกันเองระหว่างพี่น้องย้อนหลังไปเมื่อ19ปีนู่นหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เพื่อให้มีผลทางกฎหมายมันก็จะเป็นการแต่งนิตินิยายนี่เป็นนิตินิยายหรอกแล้วศาลเขาจะเชื่อตามคุณไหมนั่นคือมุมมองทางกฎหมายที่ต่างกันนะครับคุณพิธาเลือกที่จะต่อสู้คดีหุ้นสื่อ ITV 2ทางทั้งปฏิเสธความเป็นเจ้าของหุ้นโดยอ้างว่าเป็นผู้จัดการกองมรดกอันนี้จะรอดหรือไม่รอดและอีกประเด็นหนึ่งสู้ว่าหุ้น ITV ไม่ใช่กิจการสื่อจะรอดหรือไม่รอดเราไม่ใช่คนตัดสินแต่การตัดสินนั้นต้องอยู่บนฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงและแนวทางข้อกฎหมายซึ่งศาลเคยวินิจฉัยเอาไว้เหมือนที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ติดตามเรื่องนี้ต่อไปครับจุดตายคดีหุ้นสื่อจะกลายเป็นจุดจบในทางการเมืองของนักการเมืองพรรคการเมืองใดหรือไม่วันนี้รู้ทันคดีโกงหมดเวลาแล้วครับ